าเราย้อนกลับไปเราไม่ได้เลือกเขาเพราะเรารักเราเลือกเขาเพราะประชดคนเก่าใช่ไหมคะคือบางทีมันจะบอกว่าบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องกรรมแต่จริงๆทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดเลยนะผู้ชายคนหนึ่งที่รู้ทั้งรู้ว่าหนูกำลังกิ๊กกับอีกคนหนึ่งแต่เขายอมมาเป็นคนอีกคนหนึ่งให้แบบเขาก็มีเมียอยู่แล้วด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นคาแรคเตอร์นี้มาตลอดอยู่แล้วว่าแม่เธอก็นะบางคนนะคะผูกตำแหน่งของเล่นเลยเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ต้องผูกพันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะฉันก็มีเมียอยู่แล้วเธอเองก็มีคนของเธอจะมาดั้งกิ๊กจริงจังอะไรกับเราแต่พอเราเดินมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็เลยเลือกคนคาแรคเตอร์นี้มาอยู่ใกล้ๆแล้ววันหนึ่งคิดว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆถึงได้บอกว่าในวันที่เราเริ่มต้นในการเลือกในวันที่เรายังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกได้ต้องมองกันกว้างๆมองกันเยอะๆน้องมองเห็นอะไรมาตั้งแต่ที่เล่ามาให้พี่ฟังตั้งแต่ต้นมากับการที่หนูเดินเข้าไปในชีวิตของคนที่เขามีครอบครัวแล้วแต่ละครั้งมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงๆใช่ไหมมันแค่เป็นความสุขที่ฉาบฉวยค่ะเดี๋ยวมันก็จบคือความรักของเรามันไม่ควรไปทำลายหัวใจใครอ่ะย้อนกลับไปอ่ะวันนี้หนูจะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าคนที่เป็นภรรยาเขากับลูกเขาอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงค่ะและโดยส่วนใหญ่นะเวลาที่เริ่มต้นรักอะค่ะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละโอ๊ย8ชั่วโมงต้องเยอะโอ๊ย8ชั่วโมงต้องเยอะใช่เพราะว่าตอนนั้นคิดเลยว่า8ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเวลาที่เขาไม่ได้คือเวลาที่เขามีชีวิตก็คือเหมือนเวลาเขาตื่นแต่หลังจากนั้นคือเป็นเวลาที่เขานอนค่ะเราก็เห็นมันน้องยังถามอย่างนี้เลยอ่ะใช่แล้วในที่สุดชีวิตจริงมันใช่ที่ไหนใช่ไหมคะเพราะแต่หลังจาก8ชั่วโมงในการทำงานนั่นคือเวลาการใช้ชีวิตของเขาใช่แล้วจริงๆนะคะมันไม่ได้สามารถจะมีหลักสูตรแบ่งชั่วโมงได้แบบนี้หรอกใช่ป่ะเวลาเรามีคู่อะค่ะมีใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไม่ว่ามันจะกี่ชั่วโมงก็ตามหนูคิดว่าตอนนี้คือเราอยู่ด้วยกันมา4ปีแล้วนะน่าจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคืออันนี้ต้องขอบคุณน้องที่มาเล่าให้ฟังประสบการณ์ของนี้นะคะเพราะว่าพี่กำลังนึกถึงอีกหลายๆคนที่คิดแบบนี้พี่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่คิดแบบนี้ก็คือวันหนึ่งเขาจะมาเลือกเราคนเดียวนี่แหละเขาก็มีวันนั้นจริงๆนะคะมาเลือกเราคนเดียวแต่มันก็เป็นช่วงระยะเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็จะกลับไปใช้ความเคยชินเดิมของเขาในชีวิตเดิมค่ะเราเคยคุยกันว่าวิธีการในการจะดูว่าเขาเป็นแฟนยังไงให้ดูว่าเขาทำกับคนเก่าของเขายังไงทั้งส่วนใหญ่มันจะคล้ายกันมีภรรยามีลูกแล้วยังทรยศมามีเราสุขไหมแล้วในวันหนึ่งที่แบบเอ๊ะฉันจะเจ๋งมาจากไหนนะที่เขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ววันนี้เราก็เลยเห็นภาพนั้นเพียงแต่วันนี้เรารู้ทุกสิ่งละพี่ว่าน่าจะต้องวางแผนชีวิตไว้คร่าวๆเหมือนกันเช่นถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่กับเรานานนะเอาจริงๆในที่สุดแล้วอันนี้แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวคือไม่ได้กลับมาเพราะมีใจอ่ะแค่ตอนนี้ยังไม่มีที่ไปก็อยู่ไปก่อนเหมือนยังไม่แน่ใจกับทางนั้นใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ใช่ของตายนะของตายอย่างเราหายใจได้และตอนนี้มีลูกออกมาลมหายใจกับอีกหนึ่งชีวิตเนี่ยจะให้เขาโตขึ้นมาร้องไห้เป็นเพื่อนแม่หรอไม่ใช่มั้ง